หลังจากที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยได้สิ้นสุดระยะเวลาของการเก็บตัวที่กิเลนวัลเล่จังหวัดนครราชสีมาแล้วล่าสุดวันนี้ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้ประกาศรายชื่อผู้เล่น23รายชุดสู้ศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายนัดที่6ที่จะเปิดบ้านพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียและนัดที่7บุกไปเยือนทีมชาติญี่ปุ่นออกมาแล้วโดยซิโก้ได้ตัดตัวผู้เล่นออกไป5รายจากทั้งหมด28รายเหลือ23รายได้แก่ทศวรรษลิ้มวรรณเสถียรรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกจอนาตาแวสุรานุรุณศรียานเกมและธนาชนะบุตรขณะที่ผู้เล่น23รายชุดนี้ประกอบด้วยผู้รักษาประตูกวินธรรมสัจจานันท์สินทวีชัยหทัยรัตนกุลชนินทร์แซ่เอี่ยกองหลังนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมกรวิทย์นามวิเศษอดิศรพรมรักทริสตองสมชายโดเพียรพัฒน์นชยาธีรธรบุญมาทันประวินวัฒน์บุญยงประทุมชูทองกองกลางธนบุญเกษารัตน์เกริกฤทธวีการประกิตดีพร้อมจักรพันธ์แก้วพรมชนาธิปสงกระสินวัฒนาพลายนุ่มที่ติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกชลิวชปุยปกเกล้าอนันต์ส่วนกองหน้าได้แก่ซีโรจน์ฉัตรทองธีรศิลป์แดงดาอดิศักดิ์ไกรสอนและมงคลทศไกรโดยซิโก้ยืนยันว่าเกมที่จะพบกับซาอุดิอาระเบียนั้นมีแผนรับมือไว้แล้วและเชื่อว่าพลังเชียร์ของแฟนบอลชาวไทยจะช่วยให้ทีมชาติไทยคว้า3แต้มสำเร็จดันเบิร์ดฟานมาไวกุนซือทีมชาติซาอุดิอาระเบียยืนยันทีมมีการเตรียมพร้อมมาหลายอย่างทั้งเรื่องของสภาพร่างกายและแท็กติกรวมไปถึงสภาพจิตใจของนักเตะหลังพาลูกทีมมาเก็บตัวล่วงหน้าถึง6วันพร้อมเผชิญแรงกดดันและผ่านไปให้ได้โดยในช่วงเย็นวันนี้จะเป็นการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายทีมชาติไทยลงซ้อมเวลา 16:00 นขณะที่ทีมชาติซาอุดิอาระเบียลงซ้อมต่อเวลา 19:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน